สวัสดีครับพบกับผมอร่อยกับไลค์อีกแล้วนะครับมื้อนี้ผมก็สิมานําเสนอเมนูเมี่ยงปลาทูนะครับก็มี FC ขอมาว่าให้ลองเฮ็ดกินแน่ผมก็เลยจัดให้ครับผมก็สิมีเฮ็ดมาปลาทู3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็จะเป็นอันนี้ปลาทูสดนะครับปลาทูสดผมเอาเป็น1อันนี้เอาเป็น1ปลาทูสดแล้วก็อันนี้ก็ปลาทู1ก็ผมเอาไปย่างให้มันหอมลองกินเบิ่งมันเป็นมันสิแตกต่างบ่อันนี้ก็ปลาทู1ผมเอาไปทอดนะครับก็สิมี3แบบผักเฮาก็สิมาหมดเลยครับอันนี้ก็สลัดโรนะครับนี่โรสลัดโรอันนี้น่าจะเหมือนกันอันนี้ก็ผักกาดขาวแล้วก็ไอ้สลัดคอดครับอันนี้ก็สลัดขนมฝรั่งครับเอ้ยแม่นขนมจีนครับขนมจีนหาบาท10บาทเล่นครับอยากเล่นครับอยากเล่นแล้วก็นี่ก็เป็นผักซี่นะครับน้ำจิ้มผมก็มี2แบบน้ำจิ้มก็จะนี่ก็เป็นน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดนะครับก็เฮ็ดเองมาครับแซ่บๆเลยลองมากินเบิ่งว่าอันใดมันจะโอเคกันนะเมี่ยงวัตถุผมว่ามันก็ต้องเป็นน้ำจิ้มเมี่ยงครับอันนี้น้ำจิ้มเมี่ยงครับน้ำจิ้มเมี่ยงก็บ่ก็เฮ็ดบ่ยากหรอกครับผมก็บ่ได้มาทายวิธีการเฮ็ดก็แค่เป็นเอาถั่วตัดไปตำๆๆแล้วก็ใส่พริกสดมักเผ็ดบักหยังก็ปรุงรสตามชอบนะครับเปรี้ยวหวานเค็มนะครับเนาะก็มีแค่นั้นใส่น้ำสำรองเล็กน้อยเพราะมันเป็นน้ำคนๆเขียวๆนะครับก็บ่ได้ยากนะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือกันครับใส่กระเทียมมะนาวผักชีปั้นครับโขกก็ได้แล้วแต่สะดวกครับเดี๋ยวเฮามาลุยกันเลยบ่บ่โดนครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมหายไปหลายมือผมกินข้าวแล้วเจ็บคอกลางปากคอก็เลยกินยังบ่แซ่บผักไป2มือก็เลยยาวเลยรอบแรกผมก็สิมาลองกับปลาทู1ก่อนเลยปลาทูสดปลาทูสดผมคิดว่ามันน่าสิบ่เข้มนะเพราะมันสดเมียง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 ทูเมียงทูจัดไปครับผมตามใจคนดูนะครับหันผู้ใดอยากให้ผมกินอีหยังหรือว่าเฮ็ดอีหยังมาให้กินในเบิ่งก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับหันผมจัดให้ได้ผมก็สิพยายามจัดให้เร็วที่สุดครับลองกับน้ำจิ้มนี่ก่อนครับน้ำจิ้มทั่วตัดมาเลยครับไปมีกับเขากับนางก่อนมากินพร้อมกันกับอะไรกับไหลนะครับเห็นไหมครับลุยเข้มแซ่บอีกแบบปลาทูสดเอามา1อันนี้ปลาทู1เอามาอย่างมันก็หอมอ่ะเออนี่หอมหอมดีเด้อมาเด้อแซ่บหลายนะฮะบ่ส่วนครับตัวนี้ก่อนกันอันนี้ผมเยอะมันก็น่าจะเขาแล้วแต่คนมากกันครับผมมากตัวนี้น้ำจิ้มคล้ายๆกันกับแปะสาครับแต่แปะสามันสิมีพวกกระเทียมพวกหัวหอมเอาไปย่างหรือว่าเอาไปขัวนะครับแล้วก็ใส่พริกป่นประกาศก็บ่เข้มครับปลาทูยากเอาตัวง่ายๆครับเอาใส่ประมาณพอกินนะครับเนาะอันนี้แบบทอดกินกับใครกันกับอย่างกันละใส่
ปคำใหญ่ๆเอาแม่งตาสวดไปเลยเรื่องกัปตันอเมริกามาเลยครับแบบนี้ได้ทั้งวันผมกับสีเหย้าเนี่ยด้วยครับเมื่อไหร่ไปตัดเมื่อไหร่ที่เบิ้งเกี้ยงกันด้วยครับผมขอโทษขออภัยนะแสบไปเบิ้งตอนนี้กะโอ้ก็คือว่านะครับร่วมกินซีฟู้ดเบิ้งซีฟู้ดนี่เป็นแบบไหนคนจะฟิวอ่ะแฉบคนละแบบครับเจ้าผมชอบแบบนี้มากกว่าแบบนี้ละมุนคมกลมไหลจริงๆมาจัดไปช่วงนี้อากาศร้อนอ่อนนี่ดีคลองน้ำนี่ย่ำใบมึงจะไปเขาเด้อมึงเจ้าขันผู้ใดใส่ซักโคกโอ้ยคลองน้ำขันปวดท้องสีดดากเลือดเจ้าโอ้ยลวกดากคนไข้สิสุขานี่เอาอีหลีดีมันหอนหลีดีพี่น้องผู้ใดเป็นคือข่อยบอกอัดไปเลยมาเป็นลำเลยว่ามันเรือฟิวชั่นหนึ่งนอนไปที่เด็ดครับขายดีครับเอาน้ำจิ้มมาเติมแซ่บโอ้ยไกลแล้วอ
แซ่บมันกินเพลินอ่ะกินแบบเพลินๆเลยครับเพื่อผมหิวน้ำกับบงหูกันนะวันนี้ซัดเขาไปขาบเดียวมั้งแล้วก็ไปตลาดกินนั่นกินนี่น้อยเดียวครับกลับมาเห็ดอันนี้แหละนี่ผมกินหลายๆก็รู้สึกว่าตัวเองไม่พุ่งเลยเสือแบบต้องหาวิธีเบิร์นแล้วครับฟินทุ่งเลยจัดให้งามๆขนมจีนก่อนตามด้วยปลาปลานะครับตามด้วยผักชีอร่อยดิหวานคอร์ดจะข้ามมาติดใจอิ่มแล้วแน่น่าเป็นสอนเลยผักชีมันพอดีอ
พาสตรีมันก็กินเดือดเลยแล้วมันกินแกมด้วยมันใบหน่อยก้อนหน่อยเผื่อเพื่อนครับกะผมกะแดดแล้วครับกะปลา3ตัวเกือบ3ตัวแล้วน้อยนึงก็พักอีกบ่หน่อยอีพี่นี้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับกดติดตามแล้วก็ที่รบกวนกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเลยนะครับกะขอบคุณทุกการเยี่ยมชมครับขอบคุณ FC ทุกคนนะที่กับมาเยี่ยมชมกันตลอดนะครับแล้วอะไรกับไลค์อ่ะไปก่อนละครับอร่อยแฟบแห้งลืมเห็ดกินเด้อ